พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ดคิดไบสำหรับนักเรียนพิการการเรียนรู้โคดดิ้งจะช่วยพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและคิดอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการเป็นนวัตกรครับตอนนี้สวทช.ร่วมกับสพฐ.นำบอร์ดคิดไบต์ไปสร้างทักษะนี้แก่นักเรียนพิการผ่านการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวซึ่งผลงานนั้นๆอาจพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ใช้เพื่อคนพิการได้ในอนาคตด้วยครับสวทช.ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสพฐ.ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนโคดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการด้วยคิดไบต์บอร์ดสมองกลฝังตัวผลงานวิจัยของสวทช.โดยจัดอบรมการใช้งานให้แก่ครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวรวมทั้งจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ดคิดไบต์ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการได้แสดงความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อาจพัฒนาเป็นต้นแบบสำหรับใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคตสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนโดย Nextech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน